แบรกนี้ค่ะเกริ่นเอาไว้นะคะว่ามาดูคนหล่อขอทำดีกันบ้างค่ะณเดชน์คุกิมิยะนะคะล่าสุดได้ควงไม่ใช่ควงหวานใจนะคะยายาแต่ว่าขอควงคุณแม่แล้วกันค่ะคุณแม่แก้วค่ะไปมอบอุปกรณ์การศึกษานะคะให้กับน้องๆที่จังหวัดเลยค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้พระเอกหนุ่มใจบุญณเดชน์คุกิมิยะพร้อมกับคุณแม่แก้วสุดารัตน์และกลุ่มแฟนคลับได้นำอุปกรณ์การศึกษาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน35เครื่องไปมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นที่น้องๆนักเรียนกว่าพันคนเดินทางมารอต้อนรับและยังมีการแสดงพื้นบ้านหรือสร้างความประทับใจอีกด้วยซึ่งทางด้านพระเอกหนุ่มก็ได้มอบลายเซ็นและถ่ายรูปร่วมกับน้องๆ อย่างเป็นกันเองก่อนจะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดเลยว่ากิจกรรมนี้เกิดจากความตั้งใจในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองเพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆในโรงเรียนที่ขาดแคลนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เดินหน้าทำประโยชน์เพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็อยากจะทำบุญนะฮะเราก็เริ่มจากการทำบุญกับผู้พิการนะฮะกับเด็กยากไร้มาตลอดนะครับจนปีนี้เป็นครั้งที่6แล้วนะครับที่เราทำกิจกรรมแบบนี้เพื่อตอบแทนให้กับสังคมนะครับถึงแม้จะเลยวันเกิดมาแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความสะดวกจากเรื่องของสถานที่ตัวอำเภอนะครับแล้วก็น้องๆนักเรียนทุกคนเนี่ยแล้วก็ด้วยบรรยากาศก็เลยลงมติกันว่าน่าจะเป็นช่วงเวลานี้น่าจะเหมาะสมในการจัดกิจกรรมนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ชอบทำบุญนะคะแม่แก้วค่ะก็จะปลูกฝังนะคะตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะให้ไปทำบุญยิ่งตอนโตขึ้นนะมีโอกาสที่ตอบแทนสังคมมากขึ้นค่ะก็มีการทำบุญมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นพระเอกน้ำดีประดับวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้เพราะพักหลังๆเรามักจะได้เห็นข่าวคราวด้านดีๆของหนุ่มณเดชน์ออกมาให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยนะคะ